ไปฟังคุณอัจฉริยะนิดนึงแล้วกันค่ะคุณอัจฉริยะมองในมุมของตัวเองนะคะบอกว่าไม่น่าจะเป็นการแฮกเข้าไปน่าจะเป็นการได้ข้อมูลมาจากตำรวจหรือเปล่าหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะก่อนหน้านี้มือถือแตงโมถูกนำไปตรวจสอบถูกไหมคุณอัจฉริยะมองไปในทางว่าเอ๊ะมีคนที่แบบอยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยขายข้อมูลออกมาหรือเปล่าหรือปล่อยข้อมูลออกมาหรือเปล่านะคะควรนำมือถือตอนนี้ไปให้ตำรวจไซเบอร์เลยให้จบๆไปตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ใครไงคุณชาร์ตบอกว่าเอาถ้าให้จบปัญหาเอามือถือนั่นแหละไปให้ตำรวจไซเบอร์แต่มันดูยากไปหมดเลยเนาะคดีเนี้ยคือแค่มือถืออันเดียวอ่ะมันดูยากไปหมดเลยอ่ะตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วทำไมถึงไม่เอาอันนี้ไปให้กับตำรวจทุกอย่างก็จะได้แบบคลี่คลายไปเลยจะได้ไม่ถูกปั่นถูกป่วนกันอีกลองฟังดูหน้าคุณอัจฉริยะค่ะลองดูปัจจุบันเนี้ยมีคนรู้นะครับไอ้คาวอยู่3คนตามที่คุณแม่บอกนะครับก็คือคนสนิทของน้องแตงโมทั้ง3คนนะอันเนี้ยคนที่จะแฮกเนี่ยไม่มีทางแฮกได้อยู่แล้วไม่มีคนอื่นคนไกลหรอกหนีไม่พ้นไม่กี่คนหรอกเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยตอนเนี้ยเขาได้เอาให้คนอื่นทำหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่น่าต้องกังวลต่อไปก็อยากจะฝากบอกถึงเด็กอดนมด้วยว่าคนอย่างอัจฉริยะไม่ทำหรอกครับสกปรกโสโครกแบบนั้นแล้วก็ไม่มีร่วมมือกับใครครับที่ต่างประเทศเพราะว่าผมไม่มีเพื่อนเป็นชาวต่างประเทศนะและถ้าจะให้ดีเนี่ยคุณเนี่ยฐานะทนายความอ่ะนะคุณควรจะเอาโทรศัพท์มือถือน้องแตงโมไปให้กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์นะครับและที่สำคัญที่สุดคือหน้าที่ของคุณคือเป็นทนายความคุณต้องปกป้องลูกความเมื่อคุณรู้เนี่ยคุณแถลงข่าวเนี่ยต่อสื่อมวลชนว่าคุณเห็นคลิปน้องแตงโมถูกซ้อมเนี่ยคุณก็ควรจะต้องเอาไปให้ตำรวจแต่ว่าทุกคนรอคุณอัจฉริยะอยู่อย่างหนึ่งคือคลิปที่คุณอัจฉริยะบอกว่าเมื่อวานจะเปิดเผยออกมาเนาะตั้งแต่จริงๆวันจันทร์เลยนะแล้วก็เลื่อนมาอังคารอันนี้ก็พุธละอันนี้ก็พุธแล้วคลิปนั้นจะมีอยู่3คนที่ชี้ชัดว่าทำให้แตงโมตายเราก็ยังไม่เห็นก็เลยอ่ะคุณอัจฉริยะก็เลยบอกอยู่ในคลิปนี้เหมือนกันบอกว่าอ๋อตอนนี้กำลังส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความแม่นยำอีกครั้งอ๋อกลัวว่าจะมีการตัดต่อเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยหรอขอความชัวร์ก่อนแล้วเปิดทีเดียวยังเปิดเผยไม่ได้จนกว่าจะได้รับการยืนยันจาก DSI ว่าจะรับเป็นคดีพิเศษไหมไม่รู้ว่าเป็นคลิปแบบไหนเนาะก็นั่นน่ะสิถ่ายจากวงจรปิดหรือจากมือถือหรือมันเป็นมุมไหนอะไรคือน่าจะอยู่บนเรืออันนี้ข้อสังเกตจากการพูดของคุณอัจฉริยะก็คือมีอยู่3คนคนนึงจับคนนึงอาจจะกรีดนะใช้คำว่าอาจจะกรีดอาจจะนะอาจจะกรีดแล้วก็อีกคนนึงก็เหมือนกับถ่ายคลิป3คนอ่ะต้องเป็นมือถือของใครคนใดคนหนึ่งใช่ไหมประมาณนั้นหรือเปล่าแล้วทำไมไม่เปิดมาซะเร็วๆเลยเนาะเนี่ยเดี๋ยวรอ1ก็คือตรวจสอบความชัดเจน2ก็คือถ้า DSI ไม่รับเป็นคดีพิเศษคลิปนี้จะไม่ถูกปล่อยนี่ก็เป็นเงื่อนไขที่เพิ่งทราบล่าสุดนะเราก็รอเนาะสุดท้ายแล้วก็คงไม่เอาคลิปไปมอบให้ DSI ถ้าหากว่าไม่รับเป็นคดีพิเศษนะถ้า DSI ไม่อยากทำคดีถ้าไม่อยากรับจริงๆถ้าประชาชนเรียกร้องให้เปิดเดี๋ยวผมค่อยว่ากันอีกทีนึงเหรอใช่เท่ากับว่าเรายังไม่เห็นตอนนี้โอ้โหความหวังหมู่บ้านจริงๆนะไปให้สุดแล้วก็สุดจริงๆเถอะคุณอัจฉริยะเราอยากเห็นเนาะนั่งตบยุงมาหลายงวดแล้วเนี่ยรอดูอ่ะทีนี้ก็เมื่อวานบรรยากาศมีเดี๋ยวทีมงานเปิดภาพได้เลยที่ท่าเรือเทเวศนี่ไงนี่ลงเรืออีกแล้วลงเรืออีกแล้วลงบ่อยทดลองถ่ายภาพแถวสะพานพระราม8เพื่อเอาเปรียบเทียบกับภาพที่กระติกกับแตงโมถ่ายในคืนเกิดเหตุอ่ะไปจับผิดภาพว่าอย่างนั้นแหละภาพที่อยู่คู่กันใช่แล้วคือเขาบอกว่าภาพนี้มันไม่น่าจะมีตัดต่อหรอกแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเพราะว่าอย่างเงี้ยแต่เนี้ยภาพด้านหลังป้ายโฆษณาให้สังเกตตรงนี้เนาะคือเวลา 3:56 ใช่ไหมคะภาพที่ถูกปล่อยมาตอนแรกสายมือน่าจะเป็นการตัดต่อเพราะว่าป้ายโฆษณากับต้นไม้ด้านหลังไม่เหมือนกันมันอยู่คนละที่กันแต่มันก็อยู่ที่ทิศทางมือถือที่เราถ่ายนะเอาจริงแล้วอะเราเป็นสายเซลฟี่สายถ่ายรูปอยู่แล้วด้วยเนาะแต่แล้วแต่การตั้งข้อสังเกตละกันแล้วรูปเดี่ยวมันเวลาก็ผิดเพี้ยนเป็น 4:13 ด้วยไงน่ะประมาณนั้นเลยแล้วสัปดาห์หน้าจะเริ่มใช้โดรนใต้น้ำมาทำภารกิจค้นหามีดค่ะแต่ไอ้ประเด็นมีดเนี่ยหลายคนกำลังสงสัยกันบอกว่ามันผ่านมาตั้งเท่าไหร่แล้วละ3เดือนจะเจอมีดหรอถ้าเจอแล้วหลักฐานจะยังอยู่ไหมเนาะใช่แถวสะพานสังฮีไปจนถึงพระราม8เลยนะเดี๋ยวจะใช้โดรนใต้น้ำหามีดค่ะฝากความหวังไว้กับโดรนแล้วกันเนาะนอกจากจะบินบนฟ้าแล้วจะบินนี่ลักษณะโดรนใต้น้ำจะทำงานแบบนี้นะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม